Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2023ซีรีส์ Boundary 101ปูพื้นฐานขอบเขตของชีวิตวันที่3สิ่งดีอยู่ข้างในสิ่งร้ายอยู่ข้างนอกขอบเขตชีวิตจะช่วยให้เรารู้จักเส้นแบ่งความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลรักษาขอบเขตจะช่วยให้เราให้ระแวดระวังใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเหมือนดังในสุภาษิตบทที่4ข้อที่23กล่าวไว้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเติบโตไว้ในรั้วของจิตใจและกันไม่ให้สิ่งที่จะทำร้ายเราเข้ามาอาจกล่าวได้ว่าการมีขอบเขตชีวิตจะช่วยรักษาสิ่งดีให้อยู่ข้างในและกันสิ่งร้ายให้อยู่ข้างนอกได้การมีขอบเขตจะช่วยปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่ไม่มีขโมยทะลวงลักไปได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่19ถึงข้อที่20ได้กล่าวไว้การมีขอบเขตจะช่วยรักษาไข่มุกล้ำค่าและกันไม่ให้สุกรเข้ามาเหยียบย่ำได้พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่6ได้กล่าวว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยแต่บางครั้งหัวใจของเรากลับมีสิ่งร้ายอยู่ภายในและปล่อยให้สิ่งดีๆอยู่ภายนอกหากเป็นเช่นนี้เราจำเป็นต้องเปิดขอบเขตของเราเพื่อรับสิ่งดีเข้ามาและปล่อยให้สิ่งร้ายออกไปหรือก็คือหัวใจของเราต้องมีประตูรั้วที่ปิดและเปิดได้ตัวอย่างเช่นหากเรากำลังรู้สึกเจ็บปวดขมขื่นหรือมีความบาปอยู่ภายในเราก็ต้องเปิดใจออกเพื่อพูดคุยกับพระเจ้าและผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้รับการเยียวยารักษาการสารภาพความบาดเจ็บและความบาปจะช่วยให้เราเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากใจและป้องกันไม่ให้มันทำร้ายเราจากภายในต่อไปพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลและหากมีสิ่งดีๆอยู่ภายนอกเราก็จำเป็นต้องเปิดประตูใจของเราและปล่อยให้สิ่งดีเข้ามาพระเยซูตรัสถึงปรากฏการณ์ในการรับพระองค์และความจริงของพระองค์เข้ามาหลายครั้งในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่20พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12ผู้คนอื่นๆเองก็มีสิ่งดีมอบให้เราได้และเราก็ต้องทำให้หัวใจของเราเปิดกว้างต่อผู้คนเหมือนอย่างเปาโลในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อที่11ถึงข้อที่13บ่อยครั้งที่เรามักจะปิดประตูขอบเขตชีวิตของเราโดยไม่รับเอาสิ่งดีๆจากผู้อื่นตัดขาดและปลีกตัวจากชุมชนพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อที่11ถึงข้อที่13กล่าวว่าชาวโครินธ์เอ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิดขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยหากจะสรุปสาระสำคัญของวันนี้ก็คือขอบเขตนั้นไม่ใช่กำแพงพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราสร้างกำแพงกั้นระหว่างตัวเรากับผู้อื่นอันที่จริงพระคัมภีร์คาดหวังให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่11ได้กล่าวไว้พระเยซูคาดหวังให้เราอยู่ร่วมในชุมชนกับผู้อื่นแต่ในทุกชุมชนในทุกสังคมสมาชิกแต่ละคนก็มีพื้นที่และขอบเขตของตนเองสิ่งสำคัญคือเส้นแบ่งขอบเขตของแต่ละคนนั้นต้องมีประตูที่เปิดให้คนเข้าออกได้ขณะเดียวกันก็ต้องมีรั้วที่แข็งแรงพอที่จะกันสิ่งอันตรายไม่ให้เข้ามาได้ด้วยเช่นกันบ่อยครั้งเมื่อผู้คนที่เคยถูกใช้ความรุนแรงเติบโตขึ้นพวกเขาเลือกที่จะใช้ขอบเขตแบบกลับด้านกลายเป็นเก็บสิ่งแย่ๆไว้และกันไม่ให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคริสตจักรและชุมชนของพระเจ้าจึงมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือและหนุนใจให้พวกเขารู้จักขอบเขตของชีวิตที่เหมาะสมร่วมกันสร้างรั้วอันแข็งแรงพอที่จะกั้นสิ่งร้ายออกไปและยอมปล่อยให้สิ่งดีเข้ามาในหัวใจพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่20หนุนใจเราว่านี่แน่
เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสิ่งดีใดที่เราไม่ได้เปิดประตูให้เข้ามาในขอบเขตชีวิตของเราอยู่หรือไม่มีสิ่งร้ายใดในชีวิตที่เราต้องกำจัดและไล่มันออกไปจากรั้วของหัวใจให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ทรงเรียกเราให้มีเสรีภาพจากทุกพันธนาการขอทรงช่วยเราให้ได้ใคร่ครวญอยู่ในสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสิ่งใดที่น่ายกย่องขอทรงช่วยเราให้กำจัดสิ่งร้ายในใจออกไปขอทรงปลดปล่อยเราจากความคิดแง่ลบรากขมขื่นและความบาดเจ็บในอดีตเราขอประกาศในวันนี้ว่าเรามีชัยต่อพันธนาการทั้งสิ้นแล้วในพระนามพระเยซูอาเมน